ันนี้เรามารีวิวกันนะฮะอันนี้เซตประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับ YKONG YKC101อันนี้บอดี้จะเป็น Toyota Land Cruiser 70ทำสีเวลาจากโรงงานนะฮะมีหลายสีสีน้ำตาลสีเทาสีเหลืองสีขาวนะฮะกันชนหน้ามีมาครบล้อเขาให้มาใส่เองนะครับแต่เขาประกอบมาแล้วทั้งคันบอดี้ด้านหน้าจะเป็นแม่เหล็กนะฮะเป็นแม่เหล็กดึงออกได้เลยเป็นแม่เหล็ก เปิดออกมานะครับคัสซีหลักจะเป็นอลูมิเนียม CNC ทั้งอันทั้งชิ้นนะฮะ จะมีเซอร์โวนะครับล็อกดิฟไฟฟ้าด้านหน้าด้านหลังนะครับล็อกหน้าล็อกหลังสั่งงานจากวิทยุนี่ครับล็อกหน้าเขากดล็อกไฟจะติดเลยล็อกหลังนะจะบอกเองว่าเรากดล็อกไว้แล้วก็จะมีเซอร์โวเปลี่ยนเกียร์เนี่ยตัวนี้จะมีเกียร์โลกับเกียร์ไฮมอเตอร์นะครับจะเป็นมอเตอร์ดำแต่ว่ามีห้องเกียร์เป็นตัวทดสปีดมาให้สปีดตัวนี้จะรองรับลิโพ 3S นะครับ 2S 3Sด้านล่างนะครับนี่เผาวิ่งเข้ามาจะมีอัตราทดที่ล้อเหมือนเท็กซัส TX4 เป๊ะนะฮะโชค นี่ฮะเป็นกระบอกอลูมิเนียมมียางกันฝุ่นให้ด้วยครบ4ตัวเลย ก็เป็นกราไฟต์ชิ้นส่วนหลักๆจะเป็นกราไฟต์เกือบทั้งหมดนะฮะกราไฟต์ด้านบอดี้ก็โอเคอ่ะลองเทสกันดูอันนี้แบบยังไม่ล็อกนะฮะอันนี้คือเกียร์โลอันนี้ไฮสปีดเสียงต่างกันเยอะเลยแล้วกดทำงานนี่มันจะโชว์ขึ้นมาเลยโลไฮโลสปีดลองเทียบดูอันนี้หน้าไม่ล็อกนะฮะเต็ดหลังเป็นเต็ดล็อกหน้าล็อกแล้วอันนี้ล็อกแล้วไฟจะโชว์หนึ่งข้างหลังยังไม่ล็อกกดล็อกไฟจะโชว์ขึ้นมาล็อกทั้งหน้าทั้งหลังก็ จะเป็นขาวเลยถ่ายล็อกแล้วถ่ายล็อกแล้วนี่คือถ่ายล็อกแล้วถ้าล็อกปุ๊บแตกงานค่อนข้างดีมากความเร็วแรงไหมมีคนถามลองดูเกียร์โลนะฮะล็อกดิฟเนี่ยนี่เกียร์โลล็อกดิฟลองมาคลายล็อกกดเกียร์ไฮเลยโอ้โหอย่างแรงเอาไปซิ่งก็ได้เอาไปไต่เขาก็สนุกสนานมากมายนี่ครับสนใจสอบถามได้สินค้ายังพอมีครับตัวเรือก็ค่อนข้างเร็วครับก็ได้หน้าหงายท้องให้ดูก่อนด้านใต้ลิงค์สแตนเลสเผาเหล็กนะฮะผสมกราไฟต์มีอัตราทดที่ล้อหน้าอัตราทดที่ล้อหลัง12,500ถือว่าคุ้มครับ